และลำดับต่อไปเป็นการรับมอบใบประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีและถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติท่านผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานต่างๆจาก12จังหวัดเนื่องในโอกาสการจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตะวันออกปฏิรูปสังคมจากฐานรากและได้มีโอกาสมอบนโยบายการปฏิรูประบบสวัสดิการชุมชนสวัสดิการสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งที่หลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นเรียนพี่น้อง
ประชาชนทุกท่านนะครับว่าวันที่ผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีแม้ว่าในขณะนั้นปัญหาซึ่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเฉพาะหน้าและปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งผมก็ทราบดีว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะคลี่คลายและก็แก้ไขแต่ตั้งแต่ต้นความตั้งใจของผมก็คือว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนก็อยากจะวางรากฐานให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในอดีตที่ผ่านมานั้นยังขาดเรื่องของหลักประกันความมั่นคงในหลายๆด้านยกเว้นคนที่อยู่ในครอบครัวของข้าราชการและคนที่เข้าไปทำงานและก็อยู่ในระบบของประกันสังคมแต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ทำอาชีพอิสระพี่น้องที่เป็นผู้ใช้แรงงานแต่ว่าไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นก็ไม่มีโอกาสดีในเรื่องของการที่จะมีระบบสวัสดิการต่างๆเหมือนกับพี่น้องในกลุ่มที่ผมได้กล่าวมาแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผมจึงมีความตั้งใจว่าทำอย่างไรในที่สุดแล้วพี่น้องคนไทยทั่วประเทศทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนจะสามารถมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตได้แน่นอนในบางเรื่องรัฐบาลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ได้มีนโยบายและก็ได้มีการผลักดันเพื่อช่วยในเรื่องของสวัสดิการความมั่นคงเช่นเรื่องของการศึกษาที่รัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการเรียนฟรีจริง15ปีเรื่องของสุขภาพซึ่งก่อนหน้านี้มีโครงการ30บาทต่อมาเป็นโครงการรักษาฟรีก็ได้มีการสานต่อและก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพและกระทรวงพัฒนาสังคมเองได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดูแลพี่น้องอีกหลายกลุ่มเช่นผู้สูงอายุที่จัดให้มีเบี้ยยังชีพครบถ้วนทุกคนแล้วก็ล่าสุดก็คือกรณีของคนพิการซึ่งก็จัดให้มีการขึ้นทะเบียนและมีการให้เบี้ยคนพิการเช่นเดียวกันแต่ว่าการช่วยเหลือในลักษณะนี้หนึ่งคือไม่เพียงพอเงินที่เราให้ที่เป็นเบี้ยผู้สูงอายุก็ดีเบี้ยคนพิการก็ดีรัฐบาลก็มีขีดจำกัดเพราะว่ามีเงินงบประมาณที่จำกัดและสองก็คือว่าแนวทางอย่างนี้ถ้าจะพึ่งเฉพาะการให้เบี้ยหรือการที่จะเอาเงินงบประมาณของรัฐบาลออกมาเนี่ยก็ไม่ยั่งยืนครับเวลาที่ผมไปพบปะกับพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้สูงอายุหรือจะเป็นกลุ่มคนซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็จะปรารภอยู่เสมอว่าจะมีโอกาสได้มีการขึ้นค่าตอบแทนหรือเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินอื่นๆหรือไม่แต่ว่าเวลาที่รัฐบาลจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ก็ยากลำบากเพราะว่าจำนวนคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากสิ่งที่ผมต้องการจะผลักดันเพื่อที่จะเข้ามาทำให้ระบบสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเองนั้นมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็ได้มีการผลักดันกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ซึ่งต่อไปก็คือจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถที่จะออมเงินแล้วรัฐก็สามารถสมทบเงินแล้วก็ได้รับสวัสดิการด้วยซึ่งกฎหมายนี้ขณะนี้ได้ผ่านการรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วคณะกรรมการซึ่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้ก็พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมต้นปีก็จะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลในระดับชาติ
แต่ปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้มีรายได้ประจำหรือไม่ได้อยู่ในระบบที่ผ่านมาก็คือทำอย่างไรเราจะสามารถสร้างวินัยและสามารถที่จะดูแลว่าพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะออมเงินและสมทบเงินได้จริงสามารถที่จะตรวจสอบได้ตรงนี้แหละครับหัวใจสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนและอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนต่างๆที่จะมีการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆอย่างที่นี่การที่พระคุณเจ้าได้ริเริ่มเรื่องของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ใช้วัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้โอกาสของการจัดทำโครงการในลักษณะนี้สร้างความสามัคคีในชุมชนสร้างความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่นี่ก็ดำเนินการมาแล้วเกือบ15ปีในบางพื้นที่ก็อาจจะย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเล็กน้อยสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าในหลายพื้นที่ได้มีการเติบโตอย่างชัดเจนในตลอดระยะเวลาประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาดังจะเห็นได้ว่าขณะนี้ทั่วประเทศเราก็มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสวัสดิการชุมชนต่างๆมากกว่า1ล้านคนแล้วซึ่งก็เป็นการเติบโตที่น่าพอใจรัฐบาลจึงได้ตัดสินใจว่าการที่จะส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชนนั้นก็คือรัฐบาลก็จะช่วยสมทบเงินเข้ามาอีกทางหนึ่งและพร้อมๆกันไปนั้นก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสมทบเงินอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้ดำเนินนโยบายนี้มาตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีซึ่งก็ได้มีการประชุมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนแล้วก็ได้มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณนี้ก็ได้มีการจัดตั้งงบประมาณเอาไว้800ล้านบาทแล้วก็ขณะนี้กลุ่มต่างๆซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วก็กำลังดำเนินการเพื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์ก็คาดว่าจะมีการเติบโตรวดเร็วพอสมควรสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าตรงนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในอีกหลายๆด้านเพราะระบบสวัสดิการชุมชนก็เป็นอย่างที่ได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่อยู่บนหลักการของการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งตรงนี้มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าการที่เราบอกว่าเรามีระบบเงินออมหรือระบบสวัสดิการในสังคมและแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศยุคนี้และต่อไปในอนาคตผมว่าพี่น้องประชาชนจะเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นครับว่าจะเป็นยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วพวกเราทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายต่อหลายรูปแบบการมีหลักประกันการที่เรามารวมตัวกันเอาทรัพยากรที่ทุกคนมีอยู่มารวมกันแล้วก็สร้างหลักประกันตรงนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง